สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดร้องไข่แค้นเป็ดหายทุกวันตัดสินใจนอนเฝ้าจับหัวขโมยวันที่11กรกฎาคม2563ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าชาวบ้านหมู่ที่4บ้านไซร่าตำบลโครนอำเภอสวีจังหวัดชุมพรจับงูเหลือมซึ่งมีลำตัวขนาดใหญ่ยาวกว่า4เมตรขณะกำลังกินเป็ดที่เลี้ยงไว้บริเวณท้ายสวนได้หลังนอนเฝ้าซุ่มจับหัวขโมยซึ่งคิดว่าเป็นคนร้ายมาลักเป็ดหายไปเกือบทุกวันจึงเดินทางไปตรวจสอบเมื่อไปถึงพบนายสุรินทร์วิเศษสิริหรือหลวงไข่อายุ57ปีจับงูเหลือมขนาดลำตัวใหญ่มากและมีความยาวกว่า4เมตรขังไว้ในถังพลาสติกสีฟ้าขนาด200ลิตรโดยใช้ตาข่ายปิดคลุมปากถังไว้พร้อมเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าก่อนหน้าที่จะเจองูเหลือมตัวนี้เป็ดที่เลี้ยงไว้ใกล้หนองน้ำท้ายสวนยางพาราสูญหายไปทุกวันโดยหาสาเหตุไม่ได้ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเลยเข้านอนเฝ้าสวนหวังจับหัวขโมยคิดว่าเป็นคนและก็ไม่ผิดหวังเมื่อเจอหัวขโมยเข้าจังๆแต่ปรากฏว่าไม่ใช่คนแต่เป็นงูเหลือมขนาดใหญ่กำลังจะกินเป็ดจึงจับเอาไว้เพราะเขินปล่อยไปจะกินสัตว์เลี้ยงและเป็นอันตรายต่อคนในหมู่บ้านอีกทั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนเด็กเล็กเพียง200ถึง300เมตรเท่านั้นซึ่งผมจะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ห่างไกลชุมชนต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ